ายกรัฐมนตรียันไม่ล้วงลูกทออซื้อเครื่องบินรบย้ำยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 14:32 น.เศรษฐายังไม่เคาะซื้อเรือดำน้ำอยากคุยกับสุทินก่อนรอความชัดเจนจากทอปมเครื่องบินกริปเทนยันไม่ล้วงลูกกองทัพย้ำทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเมื่อเวลา 12:35 น.วันที่15กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาเรือดำน้ำเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์จีนรุ่น CHD620ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ยังติดอยู่ในขั้นตอนของคณะทำงานนายกรัฐมนตรีอยู่นายเศรษฐากล่าวต่อว่าส่วนตัวว่าจะคุยกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนแต่วันนี้วันที่16กรกฎาคมนายสุทินลาประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะปวดฟันผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานว่ารัฐบาลอยากจะได้การแลกเปลี่ยนสินค้าบาร์เตอร์เทรดจากจีนมากขึ้นใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็เป็นหนึ่งในข้อต่อรองและไม่ใช่แค่เรื่องเรือดำน้ำอย่างเดียวแต่รวมถึงโครงการเครื่องบินรบด้วยระหว่างเครื่องบินไกรน์อีจากสวีเดนและ F-16 บล็อก 70จากสหรัฐอเมริกาก็จะต้องมีการพูดคุยเรื่องการตอบแทนการค้า Offset Policy ที่ไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียวไม่อยากจะมาคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องการอนุมัติเอาหรือไม่เอาจะต้องครบและสรุปเลยซึ่งเมื่อวานนี้วันที่15กรกฎาคมตนได้โทรไปพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่าเรื่องของเครื่องบิน F-16 บล็อก 70ที่จะเสนอมาก็อยากให้เสนอ Offset Policy พร้อมกับราคามาด้วยเพื่อเตรียมพิจารณาคู่กับไกรน์อีเพื่อตัดสินใจเมื่อถามว่ายังคงให้เวลาต่อไปใช่หรือไม่ภายหลังกองทัพอากาศได้ส่งผลสรุปคะแนนไกรน์อีชนะ F-16 มาแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ายังสรุปไม่ได้เพราะยังไม่มีเรื่องของนโยบายการชดเชยหรือ Offset Policy มาก็พยายามทำให้เร็วที่สุดดังนั้นทั้งสองบริษัทก็ต้องเต็มที่เพราะไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้คุ้มค่าที่สุดก็ขอความเห็นใจแล้วกันตรงนี้ว่ามันต้องดูให้ดีผู้สื่อข่าวถามว่ามีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนแต่ยืนยันว่าหากยังไม่มีความพร้อมข้อมูลไม่ครบก็ไม่ตัดสินใจเมื่อถามว่ากองทัพอากาศมีอำนาจในการตัดสินใจจะซื้อเครื่องบินรบแบบใดยืนยันได้หรือไม่ว่าทางรัฐบาลจะไม่ล้วงลูกไปเปลี่ยนให้ซื้อตามแบบที่รัฐบาลอยากได้แต่จะเป็นการพิจารณาและคิดร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วซึ่งทางกองทัพอากาศก็เข้าใจเรื่องของ Offset Policy ตนไม่ไปก้าวก่ายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วตรงใจหรือไม่ทีมงานข่าวสดคัด11แข่งจัดทีมยอดเยี่ยมยูโร2024กีฬา16กค2567ถึง 13:09 น.ศึกฟุตบอลยูโร2024ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทีมงานข่าวสดได้เลือกนักเตะที่โดดเด่นประจำทัวร์นาเมนต์มา11รายจัดเป็นทีมยอดเยี่ยมด้วยแผนการเล่น4-5-1ทีมยอดเยี่ยมยูโร2024ของข่าวสดผู้รักษาประตูดิโอโกคอสตาโปรตุเกสได้ลงสนามตลอดทัวร์นาเมนต์5นัดเสียไป3ประตูและเก็บคลีนชีท3นัดมีจังหวะเซฟในเกมรวมทั้งหมด11ครั้งตัวเลขตรงนี้ถือเป็นสถิติที่ดีแม้จะยังไม่ใช่คนที่เด่นสุดอย่างไรก็ตาม
ไฮไลท์ของคอสตาอยู่ที่แมตช์รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งทีมเซมอสโลเวเนียในเวลา120นาที 0-0 แล้วชนะจุดโทษ 3-0 มือกาวรายนี้ได้เซฟจังหวะสำคัญที่ผู้เล่นสโลเวเนียหลุดเดี่ยวจากนั้นเซฟจุดโทษรวดเดียว3หนความโดดเด่นนี้ไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนเทียบได้อีกแล้วแบ็คขวาชูสคุนเดฝรั่งเศสแม้เรื่องเกมรุกจะดูไม่มีอะไรน่าสนใจนักแต่ในแง่เกมรับแล้วต้องบอกว่าคุณเดมี่สถิติบางด้านที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับนักเตะตำแหน่งเดียวกันทัวร์นาเมนต์นี้คุณเดชิงบอลมาให้ทีมได้41ครั้งมากสุดเป็นอันดับ3ของทัวร์นาเมนต์และวิ่งระยะทางรวม 66.6 กิโลเมตรมากสุดในทีมและเป็นอันดับ10ของทัวร์นาเมนต์โดยเจ้าตัวยังได้รางวัล Player of the Match 1 นัดด้วยเซ็นเตอร์แบ็คมาร์กเกอีอังกฤษแม้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่หนแรกในอาชีพแต่เกอีก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีจนช่วยให้อังกฤษผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเกอีมีสถิติชิงบอลให้ทีมได้มากถึง44ครั้งสูงสุดเป็นอันดับ2ของทัวร์นาเมนต์นอกนั้นยังมีการเข้าปะทะ6ครั้งเคลียร์บอลสำเร็จ7ครั้งบล็อกลูกยิง7ครั้งขณะที่เกมรุกเองก็ยังมีบทบาทกับการจ่ายบอล443ครั้งเข้าเป้า 92.67% และแอสซิสต์ให้เพื่อนยิงได้1ประตูด้วยเซ็นเตอร์แบ็กยาคาบิโยสโลวีเนียแม้สโลวีเนียจะจบเส้นทางเพียงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทีมก็ไม่แพ้คู่แข่งรายไหนทั้งในเวลา90นาทีและ120นาทีซึ่งเกมรับนั้นเป็นปัจจัยสำคัญกับผลงานไร้พ่ายและบิโยเป็นแกนหลักของแดนหลังที่ทีมขาดไม่ได้เลยทัวร์นาเมนต์นี้บิโยมีสถิติเกมรับโดดเด่นโดยเคลียร์บอลสำเร็จถึง36ครั้งเป็นจำนวนสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นอกนั้นยังมีเข้าปะทะ12ครั้งชิงบอลให้ทีมได้25ครั้งบล็อกลูกยิง6ครั้งช่วยให้สโลวีเนียกลายเป็นทีมที่ถูกเจาะตาขายได้ยากมากๆแบ็กซ้ายมาร์กูกูเรยาสเปนก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นกูกูเรยาโดนวิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มการเล่นกับสโมสรที่ย่ำแย่จนถูกมองว่าไม่น่าติดทีมชาติด้วยซ้ำแต่แข้งรายนี้ก็ลบคำสบประมาทอย่างหมดจดกูกูเรยาเป็นแบ็กซ้ายที่ไม่บกพร่องในเกมรับชิงบอลให้ทีมได้34ครั้งมากเป็นอันดับ9ของทัวร์นาเมนต์และวิ่งระยะทางรวม 63.1 กิโลเมตรเป็นอันดับ12ของทัวร์นาเมนต์ส่วนเกมรุกกูกูเรยาก็เป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนเกมทางกราบซ้ายของสเปนโดยจ่ายบอล323ครั้งเข้าเป้า 92.17% ซึ่งในจำนวนนี้มีลูกแอสซิสต์ให้เพื่อน1ประตูด้วยนอกจากนี้ยังบุกเข้าพื้นที่แนวรุก16ครั้งและเรียกฟาวได้12ครั้งกองกลางตัวรับโรตรีสเปนรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เป็นสิ่งการันตีอยู่แล้วการที่สเปนทำผลงานยอดเยี่ยมถึงขั้นคว้าแชมป์ด้วยฟอร์มสวยหรูเช่นนี้โรตรีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากมากโรดรีทำหน้าที่ห้องเครื่องคอยขับเคลื่อนแดนกลางให้สเปนต้องมีบทบาทอย่างสูงทั้งเกมรุกและเกมรับโดยวิ่งระยะทางรวม 68.5 กิโลเมตรมากเป็นอันดับ9ของทัวร์นาเมนต์ได้บอล487ครั้งจ่ายบอล439ครั้งเข้าเป้า 92.8% ชิงบอลให้ทีมได้33ครั้งและยิงได้1ประตูกองกลางตัวรับกรานิตชาก้าสวิตเซอร์แลนด์แม้จะตกรอบก่อนรองชนะเลิศแต่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่แพ้ใครใน90นาทีและ120นาทีเลยทั้งที่ในเส้นทางต้องเจอทีมแกร่งอย่างเจ้าภาพเยอรมนีแชมป์เก่าอิตาลีและรองแชมป์เก่าอังกฤษชาก้าทำหน้าที่ห้องเครื่องแดนกลางและทำให้สวิตเซอร์แลนด์เล่นได้ดีเยี่ยมเจ้าตัววิ่งระยะทางรวม 61.99 กิโลเมตรได้บอล455ครั้ง
จ่ายบอล401ครั้งเข้าเป้า 90.8% โดยแข้งรายนี้ได้รางวัล Player of the Match ไปถึง2หนกองกลางตัวรุกลามินยามานสเปนคู่ควรกับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อย่างแท้จริงสำหรับเจ้าหนูยามานที่เพิ่งอายุครบ17ปีเต็มไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยวัยเพียงเท่านี้ยามานได้ทำลายสถิติหลายอย่างรวมถึงเป็นนักเตะที่ยิงประตูในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ด้วยอายุน้อยสุดด้วยโดยยูโรหนนี้เจ้าตัวยิงไป1ประตูและเป็นผู้ทำแอสซิสต์สูงสุดถึง4ครั้งและจากทักษะที่เห็นกันมาตลอดการแข่งขันก็คงไม่ต้องบรรยายถึงแข้งรายนี้มากนักแล้วกองกลางตัวรุกดานี่โอโมสเปนแม้ทีแรกจะเป็นตัวสำรองแต่เมื่อได้รับโอกาสลงสนามโอโมก็โชว์ฟอร์มเด็ดดวงโดยเฉพาะศึกหนักกับเยอรมนีในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเจ้าตัวยิง1ประตูและแอสซิสต์อีก1ประตูพร้อมคว้ารางวัล Player of the Match ไปครองทัวร์นาเมนต์นี้โอโมยิงไป3ประตูแอสซิสต์2หนได้รางวัลดาวซันโวร่วมซึ่งหากใช้เกณฑ์ตัดสินคนคว้ารางวัลแบบทัวร์นาเมนต์หนก่อนโอโมก็คงได้รางวัลเพียงคนเดียวไปแล้วกองกลางตัวรุกจามาร์มูเซียล่าเยอรมนีเป็นนักเตะอีกคนที่ได้รางวัลดาวซันโวร่วมกับจำนวน3ประตูแข้งรายนี้ถือเป็นกำลังหลักในแนวรุกที่เยอรมนีขาดไม่ได้เจ้าตัวอาศัยความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอลปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งได้ไม่น้อยแถมยังมีทีเด็ดเรื่องการจบสกอร์ด้วยนอกจากนี้มูเซียล่าถึงขั้นทำให้ดานี่กาบาฮาแบ็คขวาของทีมแชมป์อย่างสเปนต้องโดนใบเหลืองถึง2หนเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งนี่เป็นใบแดงแรกของสเปนในรอบ5ปีนับตั้งแต่ที่ดิเอโก ยอเรนเต้ได้รับในแมตช์พบโรมาเนียเมื่อปี2019เลยทีเดียวขณะที่จังหวะชวนกังขาซึ่งบอลโดนแขนมากกูกูเรยาในเขตโทษนั่นก็เกิดจากการยิงของมูเซียล่าด้วยเช่นกันซึ่งน่าสนใจว่าหากลูกไม่ติดแขนกูกูเรยามูเซียล่าก็อาจเป็นฮีโร่ทำประตูชัยพาทีมชนะได้เลยกองหน้าโคดี้กักกะโปเนเธอร์แลนด์อีกหนึ่งนักเตะที่ได้รางวัลดาวซันโวร่วมกับจำนวน3ประตูโดยกักโปนั้นยังมีแอสซิสต์ให้เพื่อนยิงอีก1ประตูด้วยและถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ทำให้เนเธอร์แลนด์มาไกลถึงรอบรองชนะเลิศกักกะโปไม่เพียงแต่จะทำสกอร์เท่านั้นแต่เจ้าตัวยังมีส่วนสำคัญกับการสร้างความอันตรายในแดนหน้าจากการเลี้ยงบอล19ครั้งจ่ายบอลไปที่จุดสำคัญ15ครั้งวิ่งสอดมาที่จุดสำคัญ19ครั้งและถูกทำฟาว8ครั้ง